ดีนักเรียนทั้งออนไลน์แล้วก็อู้ห้องอาตกใจตลอดเลยสวัสดีทั้งห้องในห้องแล้วก็นอกห้องโอเคนะครับเนื้อหาวันนี้เราก็จะคอนติเนียจากหมดที่แล้วอะไรนะคอนติเนียนะครับนะครับเราจะยังอยู่ในบทเดิมอยู่คือ journey นะครับ journeyเอาเวิร์กบุ๊กขึ้นมาครับเอาเวิร์กบุ๊กขึ้นมาเอาเวิร์กบุ๊กขึ้นมาครับเราจะต่อนะครับเนื่องด้วยมันอยู่ในบทของ journey นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องใครไปอะไรนะครับยังไงนะฮะเรามาดูกันหน้า71ครับเปิดเป็นหน้าที่71นะกรอบสีฟ้าสีฟ้าหรอสีเทาสีเทาซ้ายมือนะครับสีเทาซ้ายมือนะเขาบอกว่านะอันนี้มันเป็น transport ครับผมการเดินทางครับการเดินทาง transport นะข้อ1เขาบอกว่า look at the table and write sentences นะครับเขาให้ดูตารางนะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นประโยคนะฮะไปแต่งเป็นประโยคข้อหนึ่งนะครับครับผมตารางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายสุดคือชื่อคนนะฮะชื่อคนอันต่อมาคือเวลานะอันต่อมาคือเขาไปไหนนะครับเขาไปไหนและอันสุดท้ายคือไปด้วยอะไรนะฮะไปด้วยอะไรนะเราต้องเอาพวกนี้มาแต่งประโยคโดยแต่ละข้อนะครับมันก็เรียงให้มาอยู่แล้วนะอย่างเช่นข้อ1นะครับ it takes Jake 12 minutes to go to school by tram ตัวนี้นะครับแปลว่ารถรางนักเรียนเคยเห็นไอ้รถตัวสีแดงแดงไหมในหนังอ่ะในหนังของฝรั่งมันจะเป็นรถราง2ชั้นใช่ไหมฮะอันนี้เขาวิ่งอันนั้นอาจจะ trap นะครับนะเราจะใช้แต่งประโยคในประโยคนะครับเราจะใช้ it เป็นประธานนะ it ให้เป็นประธานทุกข้อ takes เป็น verb นะครับทุกข้อนะครับเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นข้อ1 it takes Jake 12 minutes to go to school by tram เราจะใช้โครงสร้างนี้นะครับกับทุกข้อกับทุกข้อที่เราเห็นนะครับเมื่อข้อ1เป็นแบบนี้ข้อ2อีก1ข้อนะครับข้อ2 it เหมือนกัน takes เหมือนกันครับผม it takes ใครฮะใครข้อนี้ Sarah นานไหมเท่าไหร่15 minutes to cinema by taxi ถูกต้องอาเขียนลงไปครับอันนี้คือ tram อันนี้ taxi ครับผมอันนี้คือ train อันนี้คือ train นะข้อ3คือ train นะครับรถไฟฟ้าบ้านเขาก็จะดูไฮเทคนิดนึงนะนักเรียนนะแตกต่างจากบ้านเรานิดนึงไม่รู้จะพ่วงมันไหนนะครับเทรนนะครับต่อมาอันนี้คืออะไร underground คือรถไฟใต้ดินครับมี2คำคำแรกคือ subway ครับอีกคำคือ underground นะครับอันต่อมาคือ plane อันนี้คืออะไรฮะ boatครับ boat นี่ข้อ6เนี่ย boat ข้อสุดท้ายอันนี้อะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับก็คือ bike มอเตอร์ไบค์นะครับมอเตอร์ไบค์มอเตอร์ไซค์เป็นของอังกฤษนะของอเมริกาคือมอเตอร์ไบค์นะแล้วแต่ว่าเราพูดอังกฤษแบบไหนข้อ3ดูครับโอเครู้โครงสร้างของมันแล้วใช่ไหมฮะเบสครับอย่าเพิ่งหันหน้าหนีแต่งประโยคให้มาสเตอร์หน่อยครับ
By train นะถูกต้องฮะ It takes me 1 hour to Liverpool by train ครับ Liverpool นี่ไม่ใช่ทีมนักฟุตบอลนะนักเรียนนะมันเป็นชื่อเมืองหนึ่งนะครับ Liverpool อาเกียนยังเต้กับประคาร เจต่อไปข้อ4ครับกันอยู่ในห้องใช่ไหมกันในห้องกันครับกันแต่งประโยคให้มาสเตอร์หน่อยครับดูจากข้อ4อีดอะไรครับto work by อะไรฮะอะไรเนี่ย under อะไรฮะ underground ครับ underground อันนี้ตกทีไปตัวหนึ่งนะนักเรียนตกทีไปตัวหนึ่งนะครับใส่เติมทีให้มาสเตอร์ด้วยอันนี้กันอะไรอ่ะกันกวีหรือปิยะคาบที่แล้วได้มาไหมมาเหรออันนี้ปิยะกันเหรอใช่ไหมต่อไปข้อ5อิงฟ้าครับ อิงฟ้าครับดูข้อ5ครับเอาละแต่งประโยคครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับครับได้ครับอิงฟ้าอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ฮะอิงฟ้าไปไหนอ่ะเออละอย่านะมาเร็วๆไม่ข้ามแหมลาซื้อด้วยแล้วอิงฟ้าไม่อยู่ทำงานเป็นทีมนะห้องเนี้ยฮะทำงานเป็นทีมนะข้อ5ครับอิดอะไรฮะดูIt takes Tom to Adil help to อะไรฮะ Cairo bye ไม่เอาแล้ว bye อะไรฮะ bye ถูกต้องครับ by plane หรือ airplane นะครับIt takes Tom 2 hours to Cairo by plane นะครับข้อสุดท้ายยังไม่ข้อ6ครับเอาไกด์ครับดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้โครงสร้างเดิมนะครับแต่งประโยคให้มาสเตอร์หน่อยครับไปอะไรโบสถ์ถูกต้องครับผม It takes Robbie 8 hours to France by boat นะครับถูกต้องครับข้อสุดท้ายครับเต้เต้ครับอย่าบอกว่าไม่หยุดนะครับอ่านนะครับตรงนี้ใช้โครงสร้างเดิมครับ it dollar กี่นาที15 15minutes to
ชื่ออะไรเนี่ย beach by motorcycle ใช่ไหม by motorbike by motorcycle ได้นะครับนะครับแต่ตรงนี้มันเป็น bike นะครับในเฉลยเขาบอกว่าเป็น bike แต่มาสเตอร์ดูยังไงก็ motorbike อ่ะนะครับใส่ motorbike ด้วยนะครับนักเรียนนะครับIt takes Lola 15 minutes to the beach by motorbike. อันนั้นก็จะใส่มอเตอร์หน้าไบค์เลยนะมอเตอร์เขียนยังไง โอเคถูกต้องครับ M O T O R นะครับเอาเสร็จยังออนไลน์เสร็จยังครับนะโอเคเสร็จยังในห้องเหลือใครครับเหลือเต้หนึ่งปกอะไรนะปกป้องหนึ่งแล้วปกป้องเสร็จแล้วอิงฟ้าเสร็จยังอิงฟ้าทิพย์อิงฟ้าทิพย์เนี่ยอยู่เสร็จหรือยังโอเคเหลือใครครับเสร็จแล้วนะโอเคไปต่อครับออนไลน์เสร็จแล้วหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคอันนี้นักเรียนต้องตั้งสติแล้วทีเนี้ย ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่า rewrite the sentences using the word in the box use the correct tense นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับเอาคำพวกเนี้ยนะไปเขียนในประโยคนะครับก็คือเขียนเป็นประโยคใหม่แต่ให้อยู่ในความหมายเดิมนะทำยังไงอย่างเช่นครับ walk แปลว่าอะไรฮะเดิน on foot ไม่ได้แปลว่าบนเท้านะนักเรียนนะไม่ได้แปลว่าบนเท้านะครับถ้าไปไหนไปอะไรแล้วต่อด้วย on foot แปลฮะแปลว่าเดินนะครับ on foot แปลว่าเดินนะครับอันนี้ก็แปลว่าเดินเหมือนกันเขาเรียกว่า synonym นะครับคำที่สองคำที่มีความหมายเดียวกันนะครับอย่างเช่นโอเคเรามาดูความหมายของแต่ละอันด้านบนกันนะครับอันที่หนึ่ง give me a lift แปลว่าอะไรครับส่งลิฟต์มาให้ฉันเก่งมากสวัสดีนักเรียนทุกคน give me a lift แปลว่าไปส่งนะครับเขียนไว้นะครับไปส่งเตไปส่งมาเขียนความหมายลงต่อไป go by bike ไปด้วยจักรยานนะฮะไปด้วยจักรยานฮะห้องนี้ชอบแกงมาสเตอร์ต่อไป go by bus ครับไปนะถูกต้องต่อไปครับผม go by car ไปด้วยรถอันนี้ก็ไปรถยนต์นะครับ take ครับผม take ครับ take ขยับไม่ใช่ขยับแบบนั้นอย่า take แบบนี้ก็คือเอาไป take คือเอาไปอะไรเอาไปยัง take คือเอาไปนะนะพวกหนูแซวมาสเตอร์ไม่ใช่มาสเตอร์เขินนะมาสเตอร์ก็เขินนะ
โอ้ยห้องเรียนสุดจริงเนี่ยชอบแกล้งเพื่อนอะนะตั้งสติตั้งสติตั้งสติเรียนมาสเตอร์จะตั้งสติดูครับเมื่อมีความหมายเดียวกันมันจะมีความหมายเดียวกันนะครับอย่างเช่นข้อ2ครับผม My mom drove me to town this morning นะ drove นะเป็นช่องที่2ของ drive มาจากไหน drive นะครับแปลว่าขับนะแต่ในบริบทนี้แปลว่าไปส่งนะครับเมื่อแปลว่าไปส่งครับข้อนี้ต้องใช้คำไหนครับด้านบน give me a lift นะครับMy mom gave me a lift to town this morning. ถูกต้องครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3We went to the cinema by taxi. ครับข้อนี้นะครับเทคไหมนะอะไรนำอะไรไปครับข้อนี้ยากนิดนึงเดี๋ยวมาสเตอร์จะเฉลยและอธิบาย We took a taxi to the cinema ก็คือพวกเราเอาแท็กซี่นะครับไปลงหนังไปดูหนังนะครับWe took a taxi to the cinema. นะครับโอเคต่อไปข้อ4ครับผม My dad went to work in the car this morning.Go by car ใช่ไหมครับ My dad went to work by car this morning Bedไปเอาสายชาร์จให้มาสเตอร์หน่อยอยู่บนโต๊ะมาสเตอร์ต่อไปข้อ5ครับผมโอ้ตายฮะข้อ5ครับผมเดวิด sometimes cycle to school cycle แปลว่าอะไรฮะฮะปั่นจักรยานนะครับ cycle แปลว่าปั่นจักรยานนะดังนั้นข้อนี้ก็คือ go by bike นะครับDavid sometimes goes to school by bike. Thank you. ขอบคุณครับ โอเค ข้อสุดท้ายครับผมHarriet caught the bus to work yesterday. ก็คือ go by bus. โอเคออนไลน์ตามทันไหมครับออนไลน์ครับไปต่อเอาปกป้องเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับโอเคไหนเสร็จยังอีฟ้ายังไม่เสร็จค่ะอีฟ้ากลับมาเมื่อไหร่
โอเคเสร็จแล้วนะเหลือใครครับไกด์เสร็จยังครับเสร็จแล้วนะฮะวันนี้เต้ไม่มองหน้ามาสเตอร์เลยเว้ยสีสันสีสันนักเรียนโอเคทีนี้นักเรียนดูหน้านี้นะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่า extension ตัวนี้คือส่วนขยายนะครับส่วนเพิ่มเติม phrasal verb phrasal verb นักเรียนรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นสูงแล้วนะครับถ้ารู้แสดงว่าเริ่มโอเคแล้วนะฮะ verb ตัวนี้นักเรียนเห็นบ่อยก็แปลว่ากริยานะฮะแต่ phrasal verb นะครับมันเป็นคำกริยาเหมือนกันแต่มีแต่แล้วนะฮะแต่มันจะเป็นคำสองคำมารวมกันนะครับโดยจะมี verb เป็นหลักนะฮะ verb 1ตัวกับคำอีก1คำนะครับมารวมกันแล้วจะเป็น verb ความหมายใหม่ถ้ามันอยู่เดียวๆทั้ง2นะครับอยู่แยกกันอันหนึ่งก็จะแปลว่าอันหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งก็จะแปลว่าอีกคำหนึ่งนะครับเมื่อมารวมกันนะมันก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะนี่เขาเรียกว่า phrasal verb นะฮะ phrasal verb เขาบอกว่า complete the phrasal verb with the verb in the box นะฮะเขาให้เอาคำพวกนี้ฮะลงไปเติมลงในกล่องสีขาวข้อหนึ่ง get ครับเขียนลงไปเลยเดี๋ยวมาสเตอร์จะบอกทีละตัวว่าอะไรแปลว่าอะไรอันเก็ตครับตัวที่สองครับ slow down slow ครับ slow อันที่สามครับ break อันสุดท้ายครับผม take นะครับครับget อย่างตัวอย่างข้อ1นะครับอย่างเช่นข้อ1 get มันก็มีความหมายของมันแปลว่ารับนะครับ in ก็แปลว่าในใช่มั้ยครับแต่เมื่อ get กับ in รับกับในมารวมกันอันนี้แปลว่าเข้าไปเฮ้ยget in ครับเข้าไปครับเข้าไป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 เขียนความหมายไว้ด้วยเข้าไปม.1 นี่นะget out of ครับต่อไป get out of อันนี้แปลว่าออกไปครับมันมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกนะฮะเข้าไปแล้วก็ออกไปนะฮะออกจากอะไรนะครับ off แล้วต่อด้วยวัตถุนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆนะครับต่อไป get off นะฮะ get off คือลงอะไรลงรถนะครับ get off คือลงรถนะฮะ get on ล่ะเมื่อมี get off แล้วก็ต้องมี get on เมื่อมีลงรถก็ต้องมีขึ้นรถนะฮะแปลว่าขึ้นนะครับ get on เขียนไว้ด้วยนะเขียนไว้ด้วยนะครับต่อมาอันสุดท้ายใน get คือ get backกลับครับผมกลับต่อมา slow ครับ slow down แปลว่าชะลอหน่อยช้าลงหน่อยนะครับมี slow up ไหมต่อไป break down break ตัวเดียวแปลว่าอะไรฮะ break นั่น break ฮะแปลว่า break แปลว่าแตกหักใช่ไหมครับได้ดาวล่ะดาวนี่คือบนฟ้าโคลานแม่ดาวแปลว่าดาวแปลว่าด้านล่างนะครับเมื่อเบรกกับดาวนะครับมารวมกันก็จะเป็นพังแปลว่าพังนะครับเ
ข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย take off น้ำเดียวเคยเห็นเครื่องบินไหม take off ก็คือบินขึ้นใช่ไหมบินขึ้นไปนะครับcheck out check out ก็คือนำออกใช่ไหมนักเรียนทีนี้เมื่อรู้ความหมายของคำศัพท์แต่ละคำแล้วนะครับเราจะทำกันนะในข้อ4นะโดยเอา exercise 3เมื่อกี้ที่เราทำนะครับลงมาเติมลงในช่องว่างนะลงมาเติมลงในช่องว่างข้อ1slow blank you are going too fast ข้อนี้มีใครตอบไม่ได้ไหม slow down ถูกต้องครับ slow down ไปดูฟังข้อ2เข้ากล้องครับเข้ากล้องใช่ไหมนี่เข้ากล้องครับอยู่ไหมเอ่ยเข้ากล้องอยู่ไหมครับเอาเหรอเอากันกวีครับกันกวีกันกวีครับครับผมครับอ่านข้อ2ให้มาสเตอร์ฟังหน่อยครับแล้วเติมข้อไหนครับตรงว่างบอกว่าแบงค์นะครับตรงไหนเอ่ยThe coach ใช่ไหมฮะ The coach ครับผม The coach stop been and every stop for stopped นะครับไม่มี stop been stop for and everybody of นะครับ The coach ตรงนี้แปลว่ารถนะครับแปลว่ารถอาจจะเป็นรถบัสรถอะไรไม่รู้นะครับแต่แปลว่ารถนะ The car stopped and everyone blanked off ตรงนี้คืออะไรฮะฮะรถจอดแล้วทุกคนก็น่าจะขึ้นหรือลงท่านนักเรียนลองจินตนาการลงรถต้องจอดก่อนรถต้องจอดก่อนนะฮะแล้วก็ดับเครื่องนะฮะใช่แล้วก็ปิดประตูโอเคนะฮะstop นะครับที่จริงมันต้องเป็น get นะครับแต่ในเมื่อมันเป็น stop ก็คือเป็นอะไรฮะเป็นช่อง2เป็นอดีตแล้วใช่ไหม get ก็ต้องเปลี่ยนเป็น got นะฮะต่อไปข้อ3ครับเอาใครดีน้อข้าวหอมครับข้าวหอมอยู่ไหมเอ่ยข้าวหอมครับอยู่ค่ะข้าวหอมครับข้อ3ครับอ่านให้มาสเตอร์ฟังหน่อยฮะ What time did the helicopter off ตรงนี้คืออะไรเฮลิคอปเตอร์คืออะไรฮะมันต้องเป็นยังไงเฮลิคอปเตอร์ต้องสตาร์ทเครื่องมันต้องเป็นยังไงฮะมีคำเดียวมีคำเดียวอะไรครับอันนี้ในห้องตอบได้ไหมเอ่ยคือเทคครับต่อไปข้อ4ครับ I usually เอาใครดีเนาะปกป้องแล้วกันปกป้องปกป้องครับอ่านให้มาสเตอร์ฟังหน่อยครับ I usually put my hand on the I usually get อะไรฮะ get back ถูกต้องครับ4ใช่ไหม1ปกป้อง1
โอเคออนไลน์ทีนี้นะครับเดี๋ยวออนไลน์ก่อนโอเคเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วครับออนไลน์ครับให้พวกหนูส่งชื่อแล้วก็เลขที่มาให้มาสเตอร์ตอนนี้ให้เวลา10วิครับในการส่งชื่อเริ่ม1 2 3 4 5 6เจ็ด8 9 10เอาอีก10วิแล้วกันนะครับเพราะว่าทำไมมันมีแค่3คนน่ะอยู่ตั้ง9คนนะเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6ต๊อบงงใช่ไหมว่ามาสเตอร์คือใครต๊อบกำลังงงอยู่ว่าที่สอนอยู่นี่คือใครใช่ไหมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันใช่ไหมฮะใช่ไหมเหรออ่ายินดีที่ได้รู้จักนะหนูต๊อบมาสเตอร์ชื่อนบนะครับมาสอนอังกฤษนะฮะอาปาม11โอเคนะครับโอเคเริ่มนะมีใครมีสงสัยยังเหลือเวลาอีก7นาทีเราจะทำต่อนะครับเหลือเวลาอีก7นาทีอยู่นะครับข้อ5ครับผม I can't blank in because I can't open the car I get อะไร get อะไร get ถูกต้องแจ้งอะไรอ้าวเหรอประตูประมาณ28ฮะคนละครึ่งคะแนนโอเคไม่ไม่สิมันไม่เนี่ยผู้ชายมันเนาะคันหัวเลยเฮ้ยแจ็คจะว่าเขาอยากจะต้องออกต่อไปครับผม A driver got blank his van and went into the cafeget out of ถูกต้องฮะโอเคปิยาการ out of นะครับมาแล้วกันมาแล้วคุยเลยเด็กที่ออฟอ่ะพูดกันหน่อยก็ out of นะครับข้อ7ครับข้อ7It is a fantastic car. It never breaks down. Breaks down. ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้าย Don't get blank that bus is the wrong number.เก็ตอะไรฮะเก็ตออฟเหรอเก็ตออฟหรือเก็ตออนมันเป็นเบอร์ไอ้เนี่ยมันเป็นเบอร์ผิดหนูจะขึ้นไหมเก็ตออนเก็ตออนหนูจะขึ้นไหมถ้ามันเป็นหนูจะขึ้นสาย1แต่สาย2มาเนี่ยหนูจะขึ้นไหมขึ้นทำไมเก็ตออนหนูจะขึ้นไปไหนล่ะเก็ตออนเจ๊ยาวีนเจ๊ยาวีนนะฮะโอเคนะครับทีนี้ออนไลน์ครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขออยู่กับออนไลน์แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะออนไลน์ครับโอเคเหลือเวลานิดนึงแล้วนะฮะมาเตอร์ขอตัวอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงขอไปเลยเดี๋ยวมาใครเออใครนะร้อยขอมาเรียกครับร้อยขอมาเรียกใช่ไหมก็คือจะเคยสอนไปเลยใช่ไหมใครจะตอบก็เราอีกน้องโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์ขออธิบายงานออนไลน์ก่อนนะฮะหนูออนไลน์ครับผมหน้า72นะครับข้อนี้นะครับให้พวกหนูไปทำเพราะเวลายังเหลือนะครับเขาบอกว่า complete the dialogue use the present perfect
negative of the verbs in the box นะครับคือคำเขาจะให้มาอยู่ทั้งหมด4คำนะครับคำที่พวกหนูต้องทำก็มี4ข้อนะครับแต่ให้พวกหนูทำในรูปแบบของนะฮะ negative ครับ present perfect โครงสร้างของมันอะไรจำได้ไหมเอ่ย present perfect คือ subject บวก have has บวก verb ช่อง3นะบอก verb ช่อง3ไอ้พวกเนี้ยคือ verb นะฮะหนูต้องเปลี่ยนให้เป็นช่อง3หมดเลยนะฮะแล้วก็แทงประโยคให้อยู่ในรูปแบบ negative negative ยังไงหนูก็เติม not ลงไปนะหนูก็เติม not ลงไปนะครับอย่างเช่นข้อ1นะครับ you นะครับมันต้องใช้กับ have นะครับหนูก็เป็น you have been packed นะอาจต้องดูรูปประโยคนะครับต้องดูรูปประโยคว่าต้องใช้คำไหนนะฮะก็ทำทุกข้อนะครับนะทำทุกข้อโอเคนะฮะทำทุกข้อนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ่ายทุกหน้าที่เราทำกันวันนี้อีกข้อหนึ่งตาดีได้ตาไร้เสียนะนักเรียนนะอันนี้เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะทำให้อยู่ในรูปแบบของ negative นะเอาประโยคมาเขียนให้เป็น negative ในรูปแบบของ present perfect นะ present perfect negative โอเคนะครับเสร็จแล้วทำถ่ายส่งทุกหน้าที่เราทำกันวันนี้นะครับส่งในกลุ่มของพวกเรานะครับครับโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยวันนี้โอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนแล้วนะครับเราจะเจอกันคราบหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคราบหน้าครับอย่าง